สวัสดีครับซิลเพย์ชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการชำระบิล Pay Later ภายในแอปพลิเคชัน Shopee และในช่วงท้ายคลิปนะครับก็จะมาแนะนำเทคนิคในการเพิ่มเครดิตวงเงินใน Pay Later ให้ได้ทราบด้วยนะครับไปดูกันเลยนะครับสำหรับวิธีการชำระเงิน Pay Later ก็ไม่ยากเลยนะครับผมก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Shopee นะครับไปแตะที่คำว่าฉันหลังจากนั้นนะครับให้ไปแตะที่ My Pay Later นะครับก็มาสังเกตยอดเงินตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นยอดเงินที่เราจะต้องทำการชำระนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถเริ่มชำระได้นะครับตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่5ของแต่ละรอบนะครับผมต่อมานะครับเราก็มาแตะที่คำว่าชำระบิลแตะไปที่คำว่าชำระเงินนะครับทางด้านล่างนะครับเลือกช่องทางการชำระเงินนะครับสำหรับช่องทางการชำระเงินนะครับเราสามารถเลือกได้หลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Pay iBanking Mobile Banking นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะชำระบิลผ่านทาง Shopee Pay นะครับแตะยืนยันแตะชำระเงินใส่รหัสการชำระเงิน Shopee Pay นะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ชำระเงิน Pay Later เรียบร้อยแล้วนะครับกลับไปที่ Pay Later นะครับหลังจากที่เราชำระบิล Pay Later เรียบร้อยแล้วนะครับผมยอดเงินตรงนี้ก็จะกลับเข้าไปที่เครดิตของเรานะครับผมโดยในคลิปนี้นะครับเครดิตวงเงินอยู่ที่ 13,000 บาทนั่นเองนะครับผมวิธีการชำระบิลใน Pay Later ก็ง่ายๆแบบนี้นะครับและในท้ายคลิปนี้นะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าจะทำยังไงถึงจะได้เพิ่มวงเงินเครดิตนะครับ1เลยนะครับเราจะต้องทำการชำระบิลให้ตรงกำหนดนะครับโดยเราสามารถเริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่25ไปจนถึงวันที่5นะครับผมซึ่งเราจะต้องทำการชำระไม่ให้เกินกำหนดนะครับก็คือห้ามชำระเกินวันที่5นะครับเพื่อไม่ให้เครดิตของเราเสียนั่นเองนะครับและเทคนิคที่2นะครับที่ผมทำอยู่นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าหลัก10หรือว่าหลักร้อยภายในแอปพลิเคชัน Shopee นะครับเราก็แบ่งออกมาผ่อนภายใน Pay Later บ้างนะครับผมเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับผมระบบจะได้จำได้ว่าเรามีการใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอภายใน Pay Later นั่นเองนะครับและเทคนิคต่อมาที่ผมทำอยู่นะครับนั่นก็คือการเติมเงินเข้าไปที่ Shopee Pay นะครับและเมื่อถึงกำหนดการชำระเงินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการช็อปในแต่ละครั้งนะครับผมก็จะเลือกชำระผ่านทาง Shopee Pay นั่นเองนะครับผมคลิปนี้ก็มาแนะนำวิธีการชำระบิลแล้วก็เทคนิควิธีการเพิ่มเครดิตในแอปพลิเคชัน Shopee นะครับผมสำหรับท่านใดนะครับผมที่มีประสบการณ์อื่นๆนะครับก็ลองพิมพ์พูดคุยกันไว้ในคอมเมนต์หน่อยนะครับเผื่อเพื่อนๆเขามาอ่านเจอจะได้นำไปใช้ได้นะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่มีคำถามสามารถพิมพ์พูดคุยกันไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับส่วนท่านใดที่ต้องการจะสมัคร Pay Later นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์แรกนะครับลองแตะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมขอบคุณครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ